สนับสนุนโดย TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยที่ชั้น2ที่ People Gallery ค่ะเพื่อมาพบกับนิทรรศการของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ค่ะนิทรรศการชีวิตสายน้ำค่ะกับวรสันสุภาพค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามโยไปพบกับเขาค่ะศิลปินคนเก่งของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณวรสติโนโอ้โหนี่เข้าใจนะเนี่ยเข้าใจพูดเอ้าไม่ใช่ลูกครึ่งเหรอคะผมรู้สึกเป็นคนอิตาเลียนป่ะเนี่ยอิตาเลียนใช่ไหมคือขอบคุณผู้ชมไม่หรอกแหมนะท่าทางมาเท่อย่างเงี้ยต้องเป็นพูดแบบว่านะคะผู้ชายอิตาเลียนเล็กน้อยค่ะก่อนอื่นเลยผมพูดไทยไม่ค่อยได้ผมพูดไทยไม่ค่อยได้พูดไทยไม่ค่อยได้อะไรได้หมดเลยดีไซน์ได้ชัดเลยสปาเกตตีใส่ข้าวคั่วด้วยดีขมดีนี่ก่อนอื่นเลยจะมาพูดถึงนิทรรศการครั้งนี้อันนี้เลย Water of Life ถูกไหมคะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่เรียกว่ากลั่นกรองตั้งใจมากตั้งใจอ่ะครับใช้ระยะเวลากี่ปีคะพี่จริงๆชุดนี้เนี่ยค่ะคือปกติเนี่ยถ้าใครรู้จักว่าผมแสดงงานก็จะถือว่าผมจบศิลปากรมา23ปีถ้าย้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีครอบครัวแล้วเสียใจด้วยเสียใจด้วยก็บอกว่าผมแสดงทุก2ปีทีนี้มันมีเหตุการณ์พลิกผันอยู่ครั้งนึงผมได้ทำได้ร่วมงานทำกับคุณบุญชัยเบญจรงค์กุลที่ติดที่โมฆะตอนนี้นะเป็นภาพขนาดใหญ่มาก5เมตรนะฮะ2เมตรครึ่งคูณ5เมตรก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเอ็กซิบิชันเพื่อเผยแพร่บ้างอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่านั่นตั้งแต่ติดตั้งเสร็จเราตัดสินใจผมตัดสินใจว่าจะทำเพื่อเอ็กซิบิชันอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็มีวันเนี้ย5ปี5ปีเต็มๆ5ปีเต็มๆครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยไปที่โมฆะจะเห็นนะคะจะมีภาพของคุณวรสันเนี่ยแบบใหญ่มากนะ5เมตร5เมตรแล้วจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยสีสันนี่ก็จะไม่ใช่แบบว่าแซ่บแซ่บซ่ามากเท่าไหร่จะมีการคุมโทนสีนะคะก็จะออกเป็นฟ้าๆแต่ทำไมไหมคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นในภาพนี้นิทรรศการนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยเราจะเห็นความงดงามของสีครับความงดงามของแสงวิถีชีวิตของคนนะคะแต่นะคะเดี๋ยวให้คุณวรสันพาดูได้ไหมคะเดี๋ยวพี่พาดูเลยค่ะเชิญครับเชิญครับมานะคะเชิญครับอันนี้นี่คือห้องแรกห้องแรกครับจริงๆแล้วภาพในนิทรรศการครั้งนี้มีทั้งหมดกี่ชุดคะนิทรรศการในห้องนี้มีครั้งนี้มี3ห้องนี่เป็นห้องแรกที่เริ่มจะเดี๋ยวจะพาดูก่อนนะฮะค่ะคือจะเป็นภาพงานชุดนี้จะเป็นภาพขนาดใหญ่มากในความรู้สึกผมที่ผมแสดงงานมาทำไมทำเล็กไม่เป็นเหรอคะคือมันบางทีผมคิดว่าเราต้องทุ่มเทหนูดิ
ุ่มเทให้เวลาและไม่ละเลยพิถีพิถันแล้วลองทำมาสิคือปกติที่ผมไปเอ็กซิบิชันมาครั้งแต่ละครั้งเนี่ยรูปใหญ่ๆเนี่ยมักจะเป็น1ภาพหรือยังมากสุดก็2ภาพแต่ครั้งนี้ประมาณ18ภาพซึ่งเป็นภาพใหญ่หมดเลยซึ่งเป็นภาพใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีเล็กบ้างอ่ะนะฮะแต่จำนวนขนาดนี้ใหญ่ๆมีทั้งความกว้างแล้วก็มีทั้งความยาวขอเชิญห้องดูรูปแรกก่อนครับนี่รูปแรกเลยนะคะรูปแรกนี่มีจุดเด่นอยู่ตรงไหนคะคือผมคิดว่าผมเป็นคนไทยเนี่ยแล้วผมมีความประทับใจในชีวิตสายน้ำของเรือของบรรพบุรุษของเราเนี่ยเรือเอ็มจุนนะฮะเรือที่โบราณที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นที่บรรทุกเป็นเรือบรรทุกทรายบรรทุกข้าวอะไรเงี้ยแล้วเป็นที่พักอาศัยด้วยนะแล้วเรือพวกเนี้ยคุณไม่สามารถดูที่ประเทศอื่นได้เลยยกเว้นประเทศไทยประเทศไทยฮะอะไรที่มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญแล้ววัดพระแก้วเนี่ยผมว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองใช่ไหมฮะทุกคนในทั่วโลกมาก็ต้องมาวัดพระแก้วมันเหมือนถ้ามาแล้วคุณไม่มาวัดพระแก้วเหมือนไม่ถึงฮะแล้วอย่างภาพนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเห็นนะก็นะคะเห็นมาใกล้ๆก็จะมีชีวิตของเด็กชีวิตของผู้หญิงชีวิตของทุกคนค่ะที่มีชีวิตอยู่ใช่ฮะจริงชีวิตพวกนี้จริงๆถ้าเราไม่คิดว่ายากดีมีจนร่ำรวยคุณเกิดมาร่ำรวยก็มีความสุขมันเป็นสวรรค์บนน้ำนะฮะทุกอย่างมีความสุขแม่ดูแลลูกกอดลูกให้ลูกทุกอย่างมีความสุขนะฮะเพราะมันเป็นไปได้ไหมคะอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทางวิทยาศาสตร์มองว่าคนไทยอ่ะผูกพันสายน้ำใช่ชีวิตของคนไทยไม่เคยได้ห่างไกลจากสายน้ำคือผมว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฮะเมืองหลวงใหญ่ๆเมืองสำคัญเมืองท่าของโลกเนี่ยนะมักจะอยู่แม่น้ำนิวยอร์กโตเกียวซิดนีย์ใช่ไหมแม่น้ำก่อนแบงคอกกรุงเทพเหมือนกันนะมันน้ำมันเหมือนเส้นเลือดเห็นบอกว่าดีนี้เนี่ยแบบเนี่ยก็มาจากคนใกล้ตัวด้วยอ่ะนี่ลูกสาวอ๋อนี่ลูกสาวนะฮะนี่แต่ผมจะบอกให้นะฮะอย่างโทษทีนะสุนัขหมาเนี่ยนะมันเป็นหมาเทศนะหมาเทศบาลหมาเทศบาลฟังดูเหมือนต่างชาตินะต่างชาติหมาเทศบาลแล้วผมเวลาผมเอาหมาแมวมาเป็นนางแบบเป็นแบบเลยนะผมต้องเลือกหมาที่เป็นหมาที่รีแลกซ์เป็นหมาที่พักผ่อนจะไม่ใช่หมาที่แม่งกระโดดกัดคนดูอะไรเงี้ยกระดักไม่ใช่เราจะเอาหมาแมวต้องมีความสุขแล้วก็ต้องปูผ้าให้ด้วยหมาผมหมาไฮโซแต่โทษทีหมาเทศบาลหมาเทศไม่และนอกนั้นนี่ขอโทษอันนี้ดีคุณชมเห็นไหมใช่อย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยอ่ะมันไหนมันอยากให้มาดูอ่ะอยากให้มาดูด้วยตาตัวเองอ่ะทำอาหารทำอะไรอย่างนี้รวมทั้งเนี่ยแม่ย่านางเรือใช่ใช่ก็ต้องมีใช่ต้องมีนี่คือในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าทำเอามาถูกไหมคะทั้งหมดนี่คือห้องแรกเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกเดี๋ยวไปดูห้องกันเชิญครับเชิญครับเชิญค่ะแล้วภาพเนี่ยพี่โอ้โหใหญ่แซ่ดกะวงบนสายน้ำแสงของเทียนจริงๆคือพี่ทำได้ไงอ่ะผมนึกถึงเนี่ยกำลังตอนนี้ฝนกำลังปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมเดี๋ยวก็ลอยกระทงแล้วเดี๋ยวทุกคนผมว่าถ้ามาดูเงี้ยผมว่าใครไม่มีแฟนนี่ก็ต้องอยากหาคู่ไปลอยกระทงแล้วนะผมคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้ต้องออกไปลอยกระทงแล้วแหละภาพนี้ที่เป็นภาพสุดท้ายเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่จะมาแสดงในครั้งนี้ฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากใส่อะไรที่มันเป็นชีวิตจริงๆมันอาจจะดูไม่เป็นระเบียบมันอาจจะดูไม่เหมือนกับตึกสูงๆที่ต้องตรงแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ความสุขไอ้การละเกะละกะมันก็มีความงามนะฮะฮะเพราะว่ามีชีวิตของเขาอย่างผมอยากให้ดูตรงนี้ฮะเชิญครับเนี่ยแสงที่มันออกเนี่ยทำไมดูมันเหมือนแสงจริงเพราะผมต้องเจือสีเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยมากระทบปฏิทินในหลวงนาฬิกาโบราณแต่ผมบอกให้นะว่าเรือผมนี่ไม่ใช่เรือคนจนนะครับเรือไฮโซเรือไฮโซมาก็มาเทศมาเทศบาลยังดูจากแกะสลักข้างในคือต้องเป็นช่างที่ต้องเป็นช่างที่เก่งมากฮะถึงจะแกะแล้วก็เป็นเรือที่มีฐานะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่านะคะคุณผู้ชมนั้นจะต้องมาดูนิทรรศการครั้งนี้ให้ได้ต้องมาเพราะว่าทำไมไหมคะจะได้เห็นนะคะความงดงามครับจะได้มองเห็นวิถีชีวิตเก่าที่เราบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมไปแล้วจะเห็นว่าการอยู่อย่างมีความสุขมันอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ใช่และที่สำคัญนะคะศิลปินนะคะได้ถ่ายทอดนะคะความรู้สึกนะคะความมีความสุขนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยที่ได้มานะคะได้มีความสุขนะคะที่สำคัญนะคะไม่แน่นะเกิดโชคดีได้เจอกับศิลปินท่านนี้ก็ได้นี่นะยังไงนะคะไม่ต้องห่วงค่ะ
ติดต่อเขาไปแล้วไว้เดี๋ยวจะได้มีการไปสัมภาษณ์เขาเต็มๆแน่นอนค่ะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวโยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับต้องบอกว่าสุดยอดคนนี้สุดยอดสุดยอดและก็สุดยอดแต่จะสุดยอดแค่ไหนต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย